รอ กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักน่าใคร่หลงไหลกันทุกคนวันนี้ผมเข้มมันพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกจะมาตามหาคุณป้าท่านหนึ่งชื่อป้าเปลี่ยน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 ป้าเปลี่ยนเป็นหลานของปู่ลูกของป้านะของอากงกงเขาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรสวัสดีน้องนาน้องควายน้อยกลอยใจเอ็งเป็นเยี่ยงไรบ้างเอ็งสบายดีกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้น้องควายน้อยกลอยใจเขามองหน้าข้าแบบมีพิรุธข้าจะต้องขอตัวไปหาป้าเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะจ๊ะป้าเปลี่ยนจ้าป้าเปลี่ยนมาแล้วเหรออย่าเสียงดังอย่าเสียงดังป้ากำลังรับแขกอยู่ในบ้านเอาหรอมีแขกค่ะอาจารย์เทพมาแขกมาอินเดียมาขายถั่วเหรอป้าไม่ใช่ไม่ใช่แขกนะไม่ใช่เขาจะมาแนะนำทำโคกหนองนาให้ป้าใหม่จะได้มีทำนาตลอดปีเอาแล้วตอนน้ำมีก็มีนี่ใช่มันก็มีมันก็ท่วมไงเวลาแล้งมันก็ไปเลยแล้งเลยไงเหรอไปหาอาจารย์เขาก็ได้อาจารย์ชื่อว่าอาจารย์เทพอาจารย์เทพเดินผ่านมาแล้วป้าเห็นแต่ควายเห็นแต่ทุ่งนาเห็นแต่ฝนตกเต็มไปหมดเลยไหนบอกจะพามาดูโคกหนองนาไม่เห็นมีแต่โคกใจเย็นๆสิคะเย็นไม่ได้แล้วผมอยากจะเห็นโคกหนองนาโอ้ก็ใจเย็นๆสิต้องมาดูว่าป้าเขาต้องการอะไรการออกแบบโคกหนองนาเนี่ยมันต้องออกแบบตามภูมิประเทศกับตามตัวป้าป้าก็ต้องการอะไรแล้วก็ต้องทำแบบนั้นป้าเขามีอะไรอยู่แล้วบ้างเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าพื้นที่ของป้าเนี่ยมีหนองอยู่แล้ว2หนองใช่ไหมโดยเฉพาะพื้นที่ตรงเนี้ยหลักของมันเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นทุ่งน้ำหลากน้ำหลากมาแล้วก็ไปเลยก็คือน้ำไม่มีเก็บเลยแห้งแล้งเลยเพราะว่าพื้นที่ที่เห็นไหมครับว่ามันไม่มีที่เก็บน้ำเลยเรากำลังจะทำที่เก็บน้ำให้ป้าโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเป็นเกิดจากการประยุกต์ตามหลักของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งพื้นที่ออกเป็น30ใช่ไหมมีน้ำ30มีที่ทำกิน60มีที่อยู่อาศัยและคอกสัตว์10นั่นคือรากเหง้าของเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งถ้าเราจะไปบอกชาวบ้านว่าเฮ้ยชาวบ้านมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่พอพูดวิชาการชาวบ้านงงแต่มาพอพูดเรื่องภูมิปัญญาปุ๊บชาวบ้านง่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบภาษาบ้านๆภาษาชื่อเล่นๆที่เราเรียกกันว่าโคกหนองนาเนี่ยก็คือก็ขุดหนองไงก็มีโคกมีหนองแล้วก็มีนาใช่ขุดหนองขุดหนองเอามาทำเป็นโคกที่ลับๆนี่เนี่ยเอาขุดหนองมาทำเป็นโคกใช่ทำเป็นโคกก็ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่เราต้องขุดหนองให้มีความลึกที่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ทั้งปีเช่นฝนตกมาปีนึงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าที่นี่น่ะฝนตกมาปีประมาณแค่60วันต่อปีเพราะนั้นเนี่ยที่นี่น้ำก็จะถูกระเหยออกไปวันละ1เซน1เซน1เซนจากปริมาณที่วันที่ฝนไม่ตกฝนไม่ตกอยู่300วันใช่มั้ยระเหยไป300เซนหมดเลยเพราะนั้นการขุดหนองน้ำเราก็ต้องขุดให้ลึกกว่า4เมตรถ้าขุดลึกแค่3เมตรมันก็จะไม่เหลือน้ำนี่คือหลักของมันถามป้าเลยแล้วกันปัญหาที่ป้าเจอเลยอ่ะมีอะไรบ้างป้าเจอใช่ไหมคะใช่กระแห้งแล้งทำนาเคมีแล้วคือไม่สบายป่วยไม่สบายเป็นโรคไปแล้วแต่มันที่มันหาทางออกไม่เจอพอมาเจอเสนี่โอเคแล้วใช้ได้หาทางออกเจอแล้วเสียคือใครเมื่อกี้ผมได้ยินป้าพูดท่านวีรวัฒน์นามสกุลอะไรเนาะชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบเขามาจากที่ไหนป้ารู้ไหมอันนี้มาจากกรมนจังหวัดค่ะพิจิตรค่ะแล้วอาจารย์ทำไมหลวมตัวมาทำให้ที่นี่แรงเขาก็แรงหนักท่วมก็ท่วมหนักอาจารย์เหนื่อยเปล่าก็คือผมเองเนี่ยทำเป็นอาสาสมัครใครมีความเดือดร้อนก็อยากช่วยโดยเฉพาะทางกรมนจังหวัดพิจิตรเนี่ยท่านโทรไปหาผมบอกว่าเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมก็ท่วมเลยนะอาจารย์น้ำแรงก็แรงเลยนะชาวบ้านไม่เก็บน้ำเลยผมเห็นอาจารย์พอมีองค์ความรู้เรื่องนี้มาแนะนำชาวบ้านหน่อยมาสอนชาวบ้านหน่อยแล้วก็ตอนนี้ผมอยากทำแปลงต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ทั้งท่วมทั้งแรงเนี่ยในพื้นที่เดียวกันเนี่ยให้เป็นต้นแบบให้ชาวบ้านให้หยุดแรงแล้วก็หยุดท่วมสักทีก็แสดงว่าในพื้นที่ตรงนี้ยังไม่มีที่ไหนทำเลยยังไม่มีเลยโอ้ยปากระโชคดีเป็นที่แรกเลยนะเนี่ยใช่ปากระดีใจโอ้โหได้ตัดลิบบิ้นเลยนะมาไปงั้นเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆบ้านป้าดีกว่าเนาะเสือใหญ่ใหญ่กว่าของเราอีกเหรอไม่ใช่ใหญ่กว่าที่บ้านแล้วเหรอใช่เอวมันตอนนี้เนี่ยเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะขุดคลองแล้วก็ดินทั้งหมดมาถมเป็นโคกตรงกลางนี่เลยแล้วก็เหลือแปลงนาแปลงสุดท้ายนิดเดียวก็คือน้ำมาปั๊บพอน้ำยุบตัวก็ลงเข้าเลยใช่ไหมต่อไปเนี่ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องรอฝนแล้วเพราะเรามีน้ำเลี้ยงพอฤดูน้ำฝนอย่างเงี้ยทำนาได้รอเลยตอนมันแล้งป้าก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องแล้งตอนมันท่วมป้าก็ไม่ต้องกลัวมันจะไม่ท่วมอีกต่อไปเย้ขอบคุณอาจารย์อ๋อเดี๋ยวอาจารย์จะกลับเลยครับจะกลับแล้วเพราะว่าต้องมีแปลงรออยู่
อาจารย์จะกลับแล้วขอกราบลาให้ท่านอาจารย์สุขที่มีความสุขเอ้ยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเอาขุดทำมันแรงๆขุดเป็นแปลงยาวไปถึงโน่นนะป้าจะปลูกผักมันก็ต้องดีป้าเปลี่ยนอยู่นี่เองอ้าวสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีค่ะเอ๊ะท่านรองท่านลงมาช่วยป้าที่ขุดโคกหนองนาให้ป้านี่ไงครับวันนี้เอาเม็ดพันธุ์พระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพมาให้นะครับพอดีเลยเราขุดแป้งพอดีเลยเม็ดแล้วป้าไปรู้จักท่านรองได้ยังไงครับอ้าวก็ไปสมัครขอพันธุ์ข้าพระราชทานไงพอดีเราไม่ได้ไงท่านเลยสงสารท่านเลยเมตตาท่านหาข้าวมาให้รอบสองรอบแรกเขาได้กันหมดแล้วนี่ท่านรองรู้ไหมป้าเนี่ยเขากำลังจะวางแผนทำโคกหนองนาโมเดลท่านรองรู้เปล่าทราบสิฮะแล้วผมเป็นคนมาชวนป้าเปลี่ยนเองท่านรองแล้วทำไมท่านรองถึงจะต้องเลือกพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่หลักที่เราจะทำโครงการเราทำพื้นที่หลักอยู่ที่อำเภอสามงามนะฮะแต่คิดว่าถ้าเราทำที่เดียวเนี่ยชาวบ้านที่เขาอยากจะมาเรียนรู้ดูงานเนี่ยมันจะลำบากเราก็เลยสมัครคนที่อยากจะมาร่วมโครงการทำต้นแบบไปแล้วในอำเภอต่างๆเลือกครับแล้วทำไมท่านรองถึงเลือกภาพเข้าโครงการได้ก็ปกติชาวนาเนี่ยจะกลัวที่จะเสียพื้นที่ในการทำนานะฮะแต่ว่าป้าเปลี่ยนเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้านะครับมองออกว่าอาจจะยอมเสียพื้นที่นาไปบางส่วนเพื่อปรับให้เป็นระบบนิเวศโคกหนองนาเนี่ยผลผลิตที่ได้มันอาจจะยั่งยืนกว่านะฮะเราทำสามส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือการพัฒนาระบบน้ำในระดับอำเภอนะฮะเอาเข้าพื้นที่เมื่อเอาน้ำในระดับอำเภอดันเข้ามาในพื้นที่ที่ยากลำบากได้แล้วเนี่ยเราก็ไปชวน อบต.ให้เขามาทำระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขาให้มันเป็นทำได้ทั่วถึงให้มันกระจายมาถึงเกษตรกรตัวเล็กๆอย่างป้าเปลี่ยนเนี่ยนะฮะระดับที่3ก็คือระดับเกษตรกรครัวเรือนเนี่ยที่จะต้องดึงน้ำที่เราส่งมาให้เนี่ยเอาเข้ามาเก็บกักไว้ในแปลงตัวเองด้วยระบบโคกหนองนา3ระดับเพราะนั้นในระดับอำเภอกับระดับตำบลเนี่ยเรากำลังดำเนินการอยู่นะครับก็จะเหลือแค่ระดับครัวเรือนซึ่งกำลังจะทำตอนนี้ผมขอหันช่างจากกองทัพให้3มาช่วยทำนะครับครับเพราะว่างบประมาณที่เราได้รับมามันน้อยผมไปขอรับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้แปลงป้าเปลี่ยนได้ 300,000 บาทโอ้โห 300,000 บาทนี้จะกลายเป็นโคกหนองนาโมเดลไม่พอ 300,000 ไม่พออุ๊ยจริงเหรออาจารย์เทพเพียรพลังท่านออกแบบไว้เราคำนวณว่าประมาณสักเกือบ 500,000 วันนั้นเมื่อมันไม่พอก็เลยต้องใช้บริการหันช่างท่านรองแล้วนอกเหนือจากแปลงป้าเปลี่ยนเนี่ยที่กำลังดำเนินการอยู่ท่านทำที่อื่นยังไงบ้างมีครับเดี๋ยวเราจะไปดูแปลงหลักจะพาน้องเข้มไปดูแปลงหลักแสดงผมจะได้ไปดูด้วยได้อันนั้นคือเรียบร้อยหรือยังครับกำลังทำอยู่เลยกำลังลืมล่ำเป็นยังไงบ้างพี่อำนาจหลังจากที่ทางพรบ.เข้ามาช่วยเหลือรู้สึกไงบ้างเอ่ยมีความรู้สึกยินดีครับแทนชาวบ้านครับแล้วก็ตรงประเด็นคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อพี่น้องประชาชนครับนายก็บำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อพี่น้องประชาชนจังหวัดพิจิตรนะครับท่านรองล่ะครับหลังจากที่เข้ามาดูแลเรื่องราวต่างๆให้กับทางชุมชนแห่งนี้รู้สึกยังไงบ้างเอ่ยก็คิดว่าประเทศเราก็ยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับโดยทั่วไปนะฮะหน้าที่ของเราคือการบูรณาการและประสานงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านนะฮะเราเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะฮะมีปัญหาอะไรให้รีบแจ้งมาที่กมน.จังหวัดกมน.ภาคได้ครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ผมต้องขออนุญาตขอบคุณท่านรองแล้วก็ลาก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะฮะเพราะว่าผมจะแปลงร่างเป็นชลวันน้อยกลอยใจไปว่ายน้ำเล่นชื่นชมความสวยงามของจังหวัดพิจิตรต่อนะฮะลาแล้วนะครับผมครั้งต่อไปตามเข้มไปเที่ยวกันที่จังหวัดนครสวรรค์แต่โอ้ยมาเที่ยวอยู่ดีๆก็โดนจับเข้าคุกเฉยเลยเฮ้ยจะทำไงดีล่ะที่นี้ติดตามเอาใจช่วยเข้มในครั้งหน้าด้วยนะ